ณขณะนี้นะครับมีรายงานจากสถานทูตนะครับที่อิสราเอลรายงานว่าคนไทยเนี่ยเสียชีวิตจำนวน2รายครับซึ่งณขณะนี้เองเนี่ยทางทอ.นะครับกองทัพอากาศเนี่ยสแตนบายเครื่องบินเพื่อรอรับคนไทยเนี่ยกลับมาครับแต่ณขณะนี้เนี่ยน่านฟ้าปิดจำเป็นที่จะต้องรอความชัดเจนให้น่านฟ้าเนี่ยทำการบินได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยทอ.จะส่งเครื่องบินไปรับทันทีครับตอนนี้เราสแตนบาย24ชั่วโมงเลยครับรอให้น่านฟ้าเปิดจะส่งเครื่องบินไปรับแต่ก็มีแผนสำรองนะครับโดยการที่อาจจะส่งเครื่องบินไปจอดอยู่ที่ใกล้ๆก่อนเพราะว่าจะได้ประหยัดเวลาครับหากน่านฟ้าเปิดก็จะได้บินไปรับเวลาอย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามครับมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีผู้ที่โดนจับเป็นคนไทยอยู่ณขณะนี้กระบวนการขั้นตอนนะครับทางอิสราเอลเนี่ยเขาจะมีการกระชับพื้นที่นะครับพื้นที่เนี่ยถูกกลุ่มฮามาสเนี่ยยึดไปนะครับก็มีการยึดกลับคืนมาได้บางส่วนซึ่งณขณะนี้เองเนี่ยพี่น้องคนไทยที่โดนจับไปเนี่ยยังไม่ทราบนะครับว่าอยู่ในพื้นที่ไหนอย่างไรก็ตามต้องรอให้ทางอิสราเอลเนี่ยเขาเข้าไปเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็ต้องไปดูนะครับว่าปฏิบัติการการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลจะช่วยเหลือตัวประกันไม่ว่าจะเป็นตัวประกันที่เป็นชาวอิสราเอลและพี่น้องคนไทยออกมาได้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามครับช่วยกันส่งใจให้พี่น้องคนไทยเนี่ยปลอดภัยด้วยครับ